สวัสดีค่ะถ้าใครไม่ได้ตาม IG แล้วไม่ทราบนะคะตอนนี้เนี่ยเรากลับมาหาครอบครัวที่ไทยอยู่ค่ะตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ระยองนะคะก็เลยว่าจะมาเปิดถุงสกินแคร์ที่เราพกมาไทยในครั้งนี้ให้เพื่อนชมกันนะคะค่ะทั้งหมดนี้เป็นสกินแคร์ให้เราเอามาไทยในครั้งนี้นะคะก็เอามาไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าไม่อยากให้กระเป๋าเดินทางหนักจนเกินไปก็จะเน้นเอามาร์คหน้ามานะคะเพราะว่าใช้แล้วเนี่ยก็ทิ้งได้เลยค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะมาเริ่มกันในส่วนของคลีนซิ่งกันก่อนนะคะสำหรับคลีนซิ่งเราพกตัวคลีนซิ่งออยล์ของฟังเคิลตัวนี้มาค่ะสับตัวนี้เราเคยทำคลิปรีวิวเมื่อนานมาแล้วนะคะแล้วก็กลับมาลองใช้อีกรอบเพราะว่าปีนี้เนี่ยตัวนี้ได้รับรางวัล Ad Cosme อันดับ1นะคะในรางวัลหมวด Grand Prize ค่ะซึ่งเราเนี่ยก็ลืมไปแล้วว่าตัวเองเคยใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างก็เลยกลับมาลองอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าอยากจะมาทำคลิปรีวิวฉบับอัปเดตให้เพื่อนชมกันด้วยนั่นเองค่ะก็เลยพกมาถ่ายด้วยค่ะสับตัวนี้เราชอบตรงที่มันสามารถล้างพวกเมคอัพกันน้ำได้ดีค่ะแล้วก็หลังจากล้างเนี่ยหน้าก็ไม่แห้งตึงด้วยค่ะเป็นอีกตัวนึงที่ใช้ดีเลยค่ะนอกจากครีนซิ่งของฟังเคิลแล้วเราก็พกตัวอายรีมูเวอร์ของฮีโรอีนเมคแล้วก็เซซานมาด้วยนะคะซึ่ง2ตัวนี้เราเคยแนะนำในคลิปรีวิวเซซานไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็มีรีวิวแบบรูปแล้วก็บทความในเฟซ Twitter แล้วก็ IG ด้วยค่ะใครสนใจลองไปย้อนอ่านกันดูได้นะคะหลังจากให้เราลบเมคอัพเสร็จแล้วเราก็จะมาล้างหน้าต่อด้วยโฟมนะคะซึ่งโฟมล้างหน้าให้เราพกมาก็จะได้แก่โฟมล้างหน้าของจิฟูเรตัวนี้ค่ะสำหรับตัวนี้เราก็เคยทำคลิปรีวิวไว้แล้วเช่นกันนะคะก็เป็นตัวให้เราใช้อยู่ในตอนนี้จริงๆค่ะก็ค่อนข้างชอบเลยนะคะเพราะว่าส่วนผสมเขาเนี่ยอ่อนโยนดีแล้วก็ล้างแล้วหน้าไม่แห้งตึงด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของโลชั่นตอนนี้เราลองใช้ตัวนี้อยู่นะคะของ Hadalabo รุ่น Premium Whitening นะคะรุ่นนี้เราค่อนข้างชอบเลยค่ะคือชอบส่วนผสมเขานะคะแล้วก็รู้สึกว่าใช้แล้วเนี่ยผิวเราอะค่ะเป็นผิวที่ค่อนข้างแดงง่ายแต่ว่าหลังจากที่ใช้ตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันแดงน้อยลงนะคะแล้วก็มีปัญหาผิวน้อยลงด้วยก็เลยค่อนข้างชอบค่ะเพราะว่าราคาไม่แรงเลยนะคะก็เป็นอีกตัวนึงที่แนะนำเช่นกันแล้วก็เราไม่ได้ทาแค่หน้านะคะเอามาทาตัวด้วยค่ะในส่วนของเซรั่มเราไม่ได้พกมานะคะเพราะว่าขวดเซรั่มค่อนข้างหนักค่ะเราก็เลยพกมาเป็นแบบแผ่นมาร์กแทนนะคะตัวแรกเนี่ยก็จะได้แก่แผ่นมาร์กจาก Hada Bise รุ่น Makeup Damage Care ตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสูตรสำหรับป้องกันสิวนะคะจะมีส่วนผสมที่ช่วยเรื่องของการปลอบประโลมผิวค่ะก็พกมาด้วยเผื่อว่าวันไหนรู้สึกว่าจะเป็นสิวหรือว่ามีปัญหาผิวอะไรเงี้ยก็จะมาร์กตัวนี้ค่ะแล้วก็จะมีแผ่นมาร์กจากนัมโบซินเบอร์3นี้นะคะที่พกมาด้วยปกติเราจะใช้ตัวเซรั่มตัวนี้อยู่ค่ะซึ่งถ้าพกมาเนี่ยมันจะหนักมากๆเลยเราก็เลยเอาเป็นแผ่นมาร์กมาแทนนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็ชอบมากๆเช่นกันค่ะจะเป็นรุ่นที่ช่วยเรื่องของการกระชับรูขุมขนนะคะช่วยให้ผิวดูโกลกระจ่างใสขึ้นค่ะก็เป็นอีกตัวนึงที่ชอบเช่นกันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นของนัมโบซินเช่นกันจะเป็นเบอร์4นะคะจะเป็นรุ่น SOS นะคะรุ่นนี้เนี่ยใช้แล้วจะรู้สึกว่าผิวเนี่ยเย็นขึ้นค่ะตัวไหนที่แบบว่าตากแดดมาผิวแบบรู้สึกว่าโดนแดดเยอะอะไรเงี้ยเราก็จะใช้ตัวนี้มาช่วยทำให้ผิวเย็นขึ้นนะคะแล้วก็แผ่นมาอีกตัวนึงก็จะมาจากยี่ห้อลิสตัวนี้นะคะเราเอามา2รุ่นด้วยกันก็จะเป็นรุ่นไวท์ที่ช่วยเรื่องของความกระจ่างใสนะคะแล้วก็อีกรุ่นนึงเนี่ยจะเป็นรุ่น Revival นะคะก็จะช่วยเรื่องของการลดริ้วรอยป้องกันริ้วรอยต่างๆค่ะ2รุ่นนี้เราเองก็ชอบมากๆเช่นกันนะคะคือเขาจะมีแผ่นมาร์กเฉพาะจุดแบบนี้ด้วยนะคะอย่างรุ่น Whitening เนี่ยก็จะมีแผ่นมาร์กที่เป็นกลมๆแบบนี้ไว้แปะพวกแบบรอยดำรอยแดงหรือว่าพวกฝ้ากระต่างๆนะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยจะมีแผ่นมาร์กเอาไว้แปะช่วงบริเวณใต้ตาแล้วก็ร่องแก้มนะคะคือช่วยในเรื่องของการลดพวกริ้วรอยแล้วก็ช่วยทำให้ผิวกระชับขึ้นนะคะก็ค่อนข้างชอบมากเช่นกันก็เลยพกมาด้วยค่ะ
แล้วก็อีกตัวให้เราพกมาก็จะเป็นตัว Wrinkle Shot จากโพลาตัวนี้นะคะตัวนี้เราเองก็ใช้หมดมาหลายหลอดแล้วนะคะแล้วก็ยังคงใช้อยู่เรื่อยๆค่ะก็พกมาด้วยเพื่อความอุ่นใจนะคะตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันช่วยลดพวกริ้วรอยที่แบบว่าบางๆได้จริงๆนะคะก็เลยใช้ต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลยแล้วก็หลังจากที่เราลงโลชั่นมาร์กหน้าอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาปิดท้ายด้วยตัวนี้ค่ะคือตัว All in One Gel จาก Tifure ค่ะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวเร็วๆนี้ด้วยนะคะซึ่งก็ในคลิปนั้นเราจะรีวิวอย่างละเอียดเลยนะคะตอนนี้เรากำลังลองใช้อยู่ค่ะก็คือใช้อยู่ทุกวันเลยนะคะก็เลยพกมาถ่ายด้วยค่ะสำหรับช่วงกลางคืนเนี่ยก็จะใช้ประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นตอนกลางวันเราก็จะทาครีมกันแดดด้วยค่ะซึ่งครีมกันแดดหน้าให้เราชอบใช้มากที่สุดในตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นของแบรนด์ Natural ตัวนี้ค่ะสำหรับตัวนี้เราเคยทำรีวิวไว้ใน Face Tweet แล้วก็ IG ด้วยนะคะถ้าใครยังไม่เคยชมเนี่ยก็ลองไปชมกันได้นะคะตัวนี้เราชอบมากๆเลยค่ะคือเขาจะเป็นกันแดดเนื้อน้ำนมนะคะซึ่งจะเป็นสีเนื้อค่ะพอเท้าเนี่ยก็จะช่วยโทนอัพให้ผิวกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ช่วยเบลอพวกรอยต่างๆได้อย่างธรรมชาตินะคะเราเองเนี่ยก็ชอบใช้เป็นประจำทุกวันเลยค่ะเพราะว่าทาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าหน้ามันดูดีขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าสดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยชอบมากๆเลยแล้วก็กันแดดได้ดีด้วยนะคะไม่เหนียวเนินหนาบางเบาทาสบายมากๆค่ะจะทา2ข้อนิ้วเนี่ยก็ไม่หนักผิวเลยนะคะก็เป็นอีกตัวที่แนะนำมากๆค่ะเดี๋ยวเขากำลังจะเปลี่ยนแพ็คเกจใหม่ด้วยนะคะก็ถ้าเขาเปลี่ยนแพ็คเกจใหม่เราจะมารีวิวอีกรอบนึงนะคะแล้วก็สำหรับกันแดดตัวนะคะเนื่องจากครั้งนี้เรามาทะเลก็เลยพกเป็นตัวนี้มาค่ะได้แก่กันแดดจากอเนซ่านั่นเองค่ะสำหรับตัวนี้เราจะชอบใช้ในวันที่ไปทะเลหรือว่าวันไหนที่ออกไปตากแดดนานๆทำกิจกรรมกลางแจ้งนานๆนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยกันน้ำกันเหงื่อได้ดีนั่นเองค่ะแต่ถ้าเป็นวันปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยเราก็จะใช้กันแดดตัวอื่นที่เนื้อเนี่ยบางเบาแล้วก็ล้างออกง่ายกว่านี้นะคะค่ะทั้งหมดเนี่ยก็เป็นสกินแคร์ให้เราพกมาไทยในครั้งนี้นะคะสับของให้เราซื้อที่ไทยเราจะถ่ายคลิปแยกอีกทีนึงนะคะในคลิปพอก็ถ้าเพื่อสนใจเนี่ยก็รอติดตามชมกันได้นะคะสับคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปว่ายน้ำต่อค่ะก็ไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย